วันนี้เป็นครั้งแรกที่นายสกุลธรน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปรากฏตัวและก็ชี้แจงต่อสาธารณะนะครับกรณีที่เข้าไปพัวพันกับคดีสินบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามค่ะก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินและก็ไม่ยอมตอบคำถามถึงความพยายามที่จะเช่าที่ดินย่านชิดลมค่ะนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียลแอสเซทเดเวลลอปเมนต์จำกัดน้องชายนายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าเข้าพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามพร้อมกับทนายความค่ะตามหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาจ่ายสินบนเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญามาตรา144หลังกองปราบปรามได้ตรวจสอบคดีทุจริตในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วพบว่านายสกุลธรติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นเช็คเงินสด20ล้านบาทเพื่อให้สิทธิ์บริษัทของเขาเช่าที่ดินย่านชิดลมโดยไม่ต้องผ่านการประมูลนายสกุลธรเปิดเผยสั้นๆว่าไม่เกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์อภัยพลชาญอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่ถูกพาดพิงผมคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราปฏิเสธข้อเก่าหาหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราช่วยเหลือราชการนะครับเรายังยืนยันไหมคะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะยืนยันอย่างที่เคยชี้แจงไปแล้วทุกอย่างครับวันนี้เราได้ชี้แจงกับตำรวจไปในเรื่องไหนคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตประสงค์ของการซื้อที่ดินตอนนั้นเรามีไว้เพื่ออะไรขออนุญาตนะครับพอดีขอตัวนะครับตอนนั้นทำไมคุณตำรวจไม่แจ้งความกลับครับในเรื่องตัวเองถูกหรือเปล่าครับโอเคครับนายสกุลธรยืนยันว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วตามที่เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้นะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาจุดยืนจุดประสงค์ในการเช่าที่ดินย่านชิดลมปฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านขึ้นรถที่มาจอดรอรับกลับไปนะคะทางผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ควบคุมตัวซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าจะให้การอย่างไรแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนโดยเชื่อว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหาจริงค่ะก็จะมีหลักฐานพอสมควรนะครับที่จะเชื่อว่าน่าจะได้มีการกระทำผิดตามข้อกล่าวหาจึงได้มีการออกหมายเรียกครับสำหรับตัวนางอุพรจึงรุ่งเรืองกิจเราจะต้องเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานได้ไหมครับเพราะเขาเป็นกรรมการบริหารบริษัทนะก็เดี๋ยวต้องดูการสอบสวนกันครับว่ามีพยานหลักฐานอะไรที่มีความจำเป็นที่ต้องเรียกใครพัดพิงถึงใครก็ต้องมีการเรียกมาสอบปากคำครับคือมาตามหมายเรียกนี่ไม่ได้มีการจับกุมครับตอนนี้มีเพียงนายสกุลธรคนเดียวที่ถูกออกหมายเรียกมาให้ปากคำนะคะพนักงานสอบสวนบอกว่านายสกุลธรขอทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกลับมายังพนักงานสอบสวนภายใน30วันระหว่างนี้จะสอบปากคำพยานเพิ่มเติม 2-3 คนซึ่งเป็นพยานที่นายสกุลธรได้พาดพิงถึงค่ะ